ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุกดังใจความสบายดังกายจงได้บังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องพ่อออกแม่ออกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจนิ่งตั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักดังป่ายหลับลุกควายกินผักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกควายบอดตันหนต่างกิดก้อมก้าตัวบอดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือแฮม10ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธแล้วก็เข้าสู่วันพุธสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่25เดือนพฤษภาคมนั้นมีอยู่31วันรายการที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังอยู่ณเวลานี้
มีชื่อว่ารายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการรับผิดชอบในเวลาตีห้าถึงหกโมงเป็นประจำในวันจันทร์วันพุธวันพัดแล้วก็วันศุกร์เว้นวันการเว้นตะวาวันการนี้เป็นท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวันพุธนี่ก็มาปะกันวันจันทร์ก็ไปได้เข้ารายการสักกรรมช่วงนี้ระยะนี้นี่บะล่ำที่จะได้เข้ารายการมีภาระธุระหลายอย่างแมลงก็วันนี้ก็ไม่ได้เข้าหำวันพุธก็ไม่ได้เข้าแถมช่วงบ่ายสามนะวันนี้ก็มีประชุมตีวัดเจ็ดยอดบ่ายโมงก็คงปิกแม่มตันฝากรายการตุลุงยองไว้แล้ววันพุธนี่กะจะได้ไปถึงสองตนถึงตุลุงยองถึงอัตมาก็ส่วนรายการนั้นก็ก้อยว่ากันแถมกรรมวันพุธเนาะญาติโยมในวันพัดพฤหัสบดีมาปะกันแล้วบังเฮได้ขาดแค่วเสียเวลานำเสนอสาระธรรมะวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการฮื้อสติเตือนสติตัวเองญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านตื่นเจ้ามาเฮาพิจารณาตัวเก่าวันนี้เฮาตื่นขึ้นมาเฮายังรู้สึกตัวอยู่เฮายังมีลมหายใจอยู่อย่าให้เฮาตั้งอยู่ในความประมาททำในสิ่งที่อยากจะทำญาติโยมทั้งหลายก็ใครเฮือญาติโยมได้ฟังสาระในช่วงเจ้านี้แล้วก็มาตีความหมายพิจารณาตามความเข้าใจถึงวันนี้เขามีตึกสูงมีถนนกว้างแต่ความอดทนของคนเขาน้อยลงใจบ่ได้สูงเหมือนตึกใจคนมาได้กว้างเหมือนถนนบางทีเขาจังหันข่าวขี่รถตัดหน้ากันปาดหน้ากันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันขี่รถไล่จนกันบางทีเหตุน้อยเดียวตัวอันถึงขั้นจะลงไม้ลงมือมาบุบตีนะสองเจ้ามาแล้วที่หันข่าวที่คนเดินมาด่ากันโยมคนหนึ่งเป็นพ่อชายคนขับรถเป็นแม่หญิงแล้วก็คงจะไปส่งลูกน้อยไปโรงเรียนนะอันนั้นก็ลงมาด่ากันเอาจนลูกป้นให้ในรถเนี่ยมีถนนกว้างขึ้นแต่คนทำไมใจบกกว้างมีความอดทนน้อยเขาหันตึกสูงเวลาเขาเข้าตรงในเมืองเนี่ยกรุงเทพในเมืองหลวงเมืองใหญ่หันตึกสูงแต่ว่าใจคนเขาบ่ได้สูงญาติโยมทั้งหลายเฮามีบ้านใหญ่แต่ครอบครัวกับน้อยลงคำว่าครอบครัวน้อยลงก็คือเอาไปเอามาบ้านหลังใหญ่นั่นก็มีไผอ่ะเหลือก็สองคนสองเท่าบ้านหลังใหญ่แต่มีหลายห้องแต่ลูกหลานไม่ได้อยู่โดยเฮามียาสมัยใหม่นักขึ้นยาดีๆหงยากว่านักตึงหงยาเอกชนตึงหงยารัฐ
วิวัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้นหมอก็ดีเก่งแต่สุขภาพเขาแย่ลงทุกคนมีความหักน้อยแต่มีความเกลียดความชังกันนักเฮาไปถึงโลกพระจันทร์นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ยานอวกาศเฮาสามารถอยู่โลกของเฮานี่เฮามีกล้องถ่ายภาพดาวอังคารโลกพระจันทร์ให้เฮาได้หันแต่เฮาพบว่ามอกการข้ามถนนบ่ได้เนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นมีข่าวหมอโดนรถชนติดทางม้าลายการจะทักทายกันก็เป็นเรื่องยากเฮาพิชิตห่วงอวกาศมาแล้วแต่ห่วงหัวใจของเฮาที่เป็นมนุษย์เดียวกันนี่เฮามาอาจจะสัมผัสได้ถึงถึงวันเฮามีรายได้นักขึ้นรายได้นั่นหมายถึงว่าต่างกับสมัยเก่าก่อนที่รุ่นญาติโยมเขาบอกอุ้ยแม่อุ้ยแต่ก่อนก๋วยเตี๋ยวถ้วย5บาทนะท่านเกิบนี่กู้10บาทก๋วยเตี๋ยวถ้วย5บาทหับจ้างเปิ้นได้วัน100ชาวโอ้ได้วัน100ชาวก่อนโธ่ได้หนักหับจ้างได้วัน100ชาวเนี่ยบัดเดนี่วัน300 400ขึ้นมีรายได้สูงขึ้นแต่ศีลธรรมคุณงามความดีอย่างที่บอกความอดทนความมีน้ำใจมันตกต่ำลงไปเฮามีอาหารดีๆหลายอย่างบัดเดนี่จะกินยังโอ้มันอาหารดีๆนะบัดเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายนึกถึงสมัยเก่าสมัยก่อนนี้มันต่างกันนะแต่เป็นจะได้สุขภาพเขาแย่ลงถึงวันนี้ทุกคนมีคนหารายได้ถึง2คนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าเกิดภาวะครอบครัวแตกแยกละสำละสายเนาะนอกจากนี้เนี่ยญาติโยมของฮือเฮาตั้นตั้งหลายเนี่ยบ่ดีเก็บของดีๆไว้โดยอ้างว่าเพื่อโอกาสพิเศษเพราะถึงวันที่เฮายังมีชีวิตอยู่คือโอกาสพิเศษที่สุดของเฮาที่เฮาตื่นเจ้าขึ้นมาเฮายังได้อู้ได้จ่าเฮายังได้เปิดฟังรายการธรรมะอุบาอาจารย์แม้กระทั่งตรวจตรมาเองตื่นเจ้าขึ้นมาได้เปิดคอมพิวเตอร์ได้สื่อสารไปถึงญาติโยมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายถึงวันที่เฮายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยกระจายธรรมเนี่ยเพื่อแสวงหาการยังหูชื่นชมการมีชีวิตของเฮาอยู่วันนี้ตลอดทั้งวันโดยที่เฮาบ่ได้ใส่ใจกับความอยากเพื่อใส่ใจกับจิตใส่ใจกับความสุขที่เกิดจากการได้หยิบยื่นแบ่งปันนะอยากทำยังก็ทำอันใดที่มันเป็นความดีชีวิตคือโซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุขบ่ใจเป็นเพียงแค่ว่าการอยู่รอดไปวันๆญาติโยมทั้งหลายเอาแก้วเจรไนที่มีอยู่มาใช้เหี้ยไอ้อย่างที่ดีๆก็หยิบมาใช้ใจเหี้ยญาติโยมทั้งหลายขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่นี่ทำเหี้ยหยิบมาใจอยากไปไหนไปอันที่มันต้องดีน่ะนะญาติโยมทั้งหลาย
กำอู้ตีว่าเออสักวันหนึ่งก่อนสักวันหนึ่งก่อนเนี่ยมันจะมีละญาติโยมทั้งหลายบอกคนทั้งหลายเฮาบอกควรดีพัดวันประกันพุ่งที่จะทำอะไรยังก็ตามเนี่ยคือตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นตึงวันทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีนี่มันมีความหมายนะญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาบ่ฮู้เลยว่าเมื่อใดวันเวลาชั่วโมงนั้นจะเป็นวันเวลาชั่วโมงสุดท้ายสำหรับเฮามันจะสิ้นสุดลงเวลานั้นนะถ้าเฮาคิดว่าโอ้มันมีเวลามีเวลาก็ขอฮื้อเอาสิ่งที่อาตมาอูนี้นำไปพิจารณาเนี่ยจะไปคิดว่าโอ้สักวันหนึ่งก่อนกำเดียวก่อนวันผูกก่อนวันฮื้อก่อนวันนั้นเฮาอาจจะบ่มีโอกาสได้มานั่งอย่างอีก็ได้แม่นก็ญาติโยมทั้งหลายวันนั้นเฮาอาจจะบ่มีโอกาสที่มานั่งอย่างนี้เพื่อทำสิ่งดีๆที่เฮาต้องการนะญาติโยมท่านสาธุชนมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าคนขอทานไปขอซื้อซาลาเปาร้านซาลาเปาร้านหนึ่งกิจการดีญาติโยมมีลูกค้ามาซื้อตลอดทั้งวันบางวันนี้เข้าแถวยาวเลยเพราะว่าสูตรการแป้งซาลาเปาเนี่ยบ่เหมือนไผรสชาติดีแล้วก็อุ่นทุกมื้อแป้งนุ่มทั้งในก็บ่แข็งเนื้อมันน่ะไส้ในมันบ่แข็งเหมือนที่อื่นคือทำวันต่อวันแล้วกรรมวิธีการปั้นแป้งการโม่การมักกันอย่างนี้เปิ้นฮือลูกค้าได้หันจนถึงฮอดกรรมวิธีการเอาไปนึ่งแล้วก็ลูกค้าหันวันหนึ่งมีขอทานใส่เสื้อผ้าเก่าๆปุ๊ดปุ๊ดขาดขาดเนื้อตัวสกปรกมาที่หน้าร้านทำฮือลูกค้าที่กำลังรอที่จะซื้อซาลาเปาหลายคนปากันเอามือตึดหูดังบางคนบิดหน้าหนีลูกจ้างของเจ้าของร้านก็มาไล่ขอทานไปไกลๆไปขอที่อื่นเนี่ยไล่เฮอปนๆร้านไปแต่ขอทานคนนี้ขออธิบายสักหน่อยบอกว่าคุณครับผมมาได้มาขอทานแต่ผมมาขอซื้อซาลาเปาพร้อมกับแบมือแล้วก็มีเหรียญมีเงินมีตัดสตางค์เหรียญอยู่ในมือเนี่ยเอาเศษสตางค์ที่ตัวเองขอทานมานะแบมือหืดลูกจ้างเจ้าของร้านพอลูกจ้างก็รู้สึกลำคาญก็เลยออกแหงปัดเหรียญที่ขอทานเอาใส่มือยื่นแบงให้พอปัดเหรียญตกหมดเหรียญตกปื้นหมดขอทานตกใจก้มเก็บเหรียญที่มันตกปื้นแต่หาตัวใดมันก็วิดไปบาทเซาะตัวใดก็บ่ได้ครบเพราะว่าซาลาเปานี่อาจจะก้อน5บาทเองอะแกก็เก็บสตางค์มาครบมันลูกน้องลูกจ้างเจ้าของร้านเอามือปัดมือแกเหรียญกระจุยกระจายเซาะจะใดก็ขาดไป1บาทกลมๆเงยๆการเซาะเต็มมุนนั้นช่วงคณะที่ขอทานก้มเซาะเหรียญบาทก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเหรียญบาทนี่กะที่คุณทำตกแม่นก็ขอทานคนนี้ก็เงยหน้าพออันนี้มันเสียงไผ่ก็หันเท่าแก่เจ้าของร้าน
ยืนยืนอยู่หั่นเนี่ยเฒ่าแก่เจ้าของร้านนี่ก็ยื่นเหรียญบาทเฮ้อขอท่านขอท่านบ่กล้าแม้แต่จะหับเงินจากเฒ่าแก่เนี่ยแล้วก็กำลังที่จะลุกหล่นหนีด้วยความลุกลี้ลุกลนแต่เฒ่าแก่ฮ้องว่าหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดหยุดพร้อมกับว่ายินดีต้อนรับครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าจะไปไหนครับขอทานนี่ลบหน้าลบตาเกียมจะเตียวออกลั่นไปแล้วแต่เฒ่าแก่นี่ว่าโอ้ครับลูกคุณลูกค้าครับมานี่ก่อนครับบอกว่าคุณต้องการอย่างครับจะเอาซาลาเปาไส้อันอย่างครับคุณครับไปขอทานตกตะลึงเหตุการณ์สองอย่างนี้บ่เหมือนกันเลยแต่กี้ลูกจ้างเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องของเฒ่าแก่เนี่ยทำกำเฮาขนาดนั้นดูถูกดูหมิ่นเฮาจะมาขอทานเฮามาซื้อซาลาเปากับปัดมือเฮาต่างกับเฒ่าแก่นี่โอ้เปิงเปิ้นเป็นเฒ่าแก่แต่ลูกนะขอทานกึดได้ตอบกลับไปว่าอันผมจะเอาซาลาเปาไส้หมูแก่นครับเฒ่าแก่นี่ก็ว่ากรุณารอสักครู่ครับแล้วเฒ่าแก่นี่ก็หันไปเปิดไห่นึ่งซาลาเปาตี่มีควรขึ้นหอมกลุ่นแล้วก็เอากิ่มกีบซาลาเปาไส้หมูออกจากไห่นึ่งมาแล้วก็เอายื่นเฮาขอทานอย่างความนอบน้อมนี่แล้วก็ไปถามลูกจ้างคนงานว่าเนี่ยนี่คือวีตีต้อนรับลูกค้าของเธออย่างอันกะนี่ลูกจ้างก็บอกว่าอันก็เขาเป็นขอท่านนะครับเขาเป็นขอท่านนะนี่เฒ่าแก่ก็ว่าต่อเฮ้อเขาเป็นขอทานเขาก็มาซื้อหรอกเขาก็เป็นลูกค้าของเขาอ้าวตั้งวันผูกไปเธอบ่ต้องมาทำงานแล้วเนอะนี่ญาติโยมทั้งหลายเฮ้อคนงานคนนั้นโดนไล่ออกเลยญาติโยมทั้งหลายจากนั้นญาติโยมเรื่องที่เนี่ยเฮ้อคนในร้านตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเฒ่าแก่คนนี้ก็รับขอทานคนนั้นมาเป็นคนงานในร้านเลยตั้งนี้ไปบ่ต้องขอทานแล้วเน้อมาหนุ่งผ้าใหม่มาทำความสะอาดร่างกายเนี่ยเฮ้อเปิดเผยหน้าตาโอ้ไปบ่ปอขอทานคนนี้ก็ขยันขันแข็งทำงานด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์เสมือนว่าเฒ่าแก่นี่ชุบชีวิตตัวเองอยู่เมินเข้าก็ได้เป็นหัวหน้าคนงานเลยกลายเป็นผู้ช่วยเจ้าของร้านไปโดยปริยายตกมลูนมามีคนถามเฒ่าแก่ว่าด้วยความอยากฮู้อยากหันว่าเฒ่าแก่พอคนออกได้อย่างใดนะญาติโยมทั้งหลายแต่จริงแล้วขอทานคนนี้เนี่ยเป็นทองเป็นเพชรติดถูกขี้เปื้อปอกขี้เปื้ออยู่ตรงนอกนะเฒ่าแก่ก็บอกว่าที่จริงแล้วง่ายเขาบ่ได้มาขอซาลาเปากินแต่เขารวบรวมเงินด้วยความลำบากกลัวจะได้แต่ละบาทเนี่ยเขามีเงินแล้วเขาก็มาซื้อกินหรอเขาไม่ใช่มาลักมาจกหรอเขาได้มานั่งขอทานหน้าร้านเขาหรอเนี่ยของดีเนี่ยกลัวเขาจะรวบรวมเงินมาได้ซื้อซาลาเปาแก่นนี่แสดงว่าเขาต้องไปนั่งอยู่เมินตระใดกว่าคนที่จะบริจาคคนที่จะเอาจะต่างของเขาเขาเป็นคนดีเพราะเขาเคารพตัวเอง
การบาเคารพคนอื่นหมายถึงการบาเคารพตัวเองนะแล้วก็มีเพียงคนที่เคารพตัวเองเท่านั้นถึงจะได้รับการเคารพตอบแล้วก็เคารพงานที่ตัวเองทำนั่นญาติโยมทั้งหลายจบไปเนาะนะได้อูได้จากับศรัทธาญาติโยมเขาก็พอเวลาแล้วก็พอสมควรพอดีมีข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์นี่ญาติโยมวันพุธนี่นะก็สองสามวันก่อนก็ไปได้อู่ได้จ่าเมื่อวันเสาร์วันติดก็ติดธุระอาตมามีธุระตั้งแต่วันที่18 19มาแล้วเนาะ18นั่นไปเวียงป่าเป้า19ก็มีงานที่วัดพระธาตุคงคาที่สาวก็งานเขาดำในหมู่บ้านนะแล้วก็เมื่อคืนนั่นก็ไปหางดงแหมคืนชาวเอ็ดนั่นก็ไปบ้านแป้นแล้วก็มีแหมชบหามะในหมู่บ้านนี้ยาวต่อๆกันเวลาต่อๆกันจะว่างก็วันนี้ว่าจะว่างว่างสักกรรมวันนี้เก่าวันนี้เนาะวันพุธแถมวันค่ำวันพุธนี้จะไปอันลำปางไปวังเหนือเกาะงานอันนี้ของท่านเสาคำพระอธิการเสาคำพระอธิการเสาคำวัดม่อนพญาแก้วตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือลำปางเปิ้นจะทำบุญฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็เปิดป้ายวัดในวันพัสที่26เวลา9โมงครึ่งวันพุธอาตมาก็จะออกเจ้าหน่อยเนาะถ้าออกขวายนี่คงบัดตันมองอีนี่ก็คงจะเปิ้นมอกอีนี่ถ้าจะมีหางดงบุระเนาะห้าโมงเกิ่งนี่นะห้าโมงเกิ่งนี่ปะมีหางดงบุระถึงสันสายบุระเนี่ยก็กะเอาไปเจ้าหน่อยไปขวายมันจังแบบม่วนมันฟังมันหีบดิ่งใกล้พิธีซ้ำฟังเนี่ยมันแบบม่วนเนาะก็วันพวกนี้ก็เจิญจวนเด้อศรัทธาญาติโยมอยู่ใกล้อยู่หิมเปิ่นทําบุญที่วัดม่อนพญาแก้ววัดของท่านเสาคําเริ่มเวลา 9:00 น.เปิ่นมีการเจริญพุทธมนต์สืบชะตานะญาติโยมทั้งหลายก็เชิญชวนท่านเสาคํานี่เปิ่นเคยอยู่วัดดอนจันวัดประจันท่านก่อนเปิ่นเคยอยู่ด้วยที่วัดดอนจันทร์ฮั่นแล้วก็ศรัทธามานิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสครับพวกเกี่ยวไปตัวท่านใช้วัดนาคเสโนวันนี้ก็ติดภารกิจวันนี้จะไปประชุมที่วัดเจ็ดยอดคงจะแรงข่ำบ่เนาะได้ปิกจะว่ากรรมเดียวนี่มันเป็นกรรมเดียวไปแต่ละเตื่อนี่มันได้หลายอย่างหลายงานเนาะเอาละญาติโยมทั้งหลายพอเวลาแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อ่านรายชื่อของญาติโยมให้สักน้อยตั้งในเวียงนี่ทำได้งี้นะเพราะว่าคลื่น104นี่เปิ่นปิดปรับปรุงเพราะว่าฝนตกนักในเวียงนี้แล้วก็น้ำซึมเข้าใส่อากาศเปิ่นกำลังแปลงอยู่แอบสักวันสองวันก็แล้วเขาเดือดร้อนโทรมาคนเฒ่าคนแก่ศรัทธาตั้งในเวียงบ่นะหมู่ที่เปิ่นฟัง104เนี่ยโอ้เดือดร้อนตีห้วยต้องซักก็เงียบไปสองวันหรอวางแล้ว
เงียบไป2วันสายไฟมันไม่ทนความร้อนบ่ไหววันนี้ช่างจะเอามาเปลี่ยนอันนี้ติดใจนี่คือชั่วคราวไปก่อนเอาชั่วคราวประคับประคองหมอกใจได้เฮ้อหมอกคนเฒ่าได้ยินแล้ววันนี้ช่างมาเปลี่ยนมาใดก็เอาก็ถ้ามันดับโซ่ไปก็แสดงว่าเปิ้นปิดเครื่องส่งที่ห้วยตองซักเปลี่ยนสายไฟสายไฟมันร้อนโอ้ไม่น่าบุญบ่เข้าเครื่องส่งถ้าเข้าเครื่องส่งนี่โอ้เป็นเรื่องอ่ะโอ้น่าบุญแต่ตีไฟหินก็น้ำซึมเข้าใส่อากาศเปิ่นเตละแต่ว่านี่แดดออกวันนี้ถ้าแดดออกแถมนี้ก็สบายอ่ะมันพูดก็ได้ยินอ่ะหูฮ้อนถูกได้ปิดโทรศัพท์เติงเวลา3โมงเขาก็โทรบางทีไม่เจ้าแจ้งเขาก็โทร เออเพราะเขาบ่ฮู้ว่ามันปิดก็ปิดไปเลยเนาะเขาไม่ได้ฮู้มาก่อนว่าจะปิดวันนั้นวันนี้เพราะว่าบางทีเครื่องส่งอย่างมื้อนี้มันมีอาการมันดับก็ดับเพราะเขาได้มันได้บอกเฮาลงหน้าดูแต่ถ้าเฮาฮู้ว่าเออเฮาจะปิดปรับปรุงวันนั้นวันนี้เนาะเฮาก็บอกไว้ก่อนแต่ว่ามันจะเป็นไปมันก็เป็นไปคําเดียวอย่างก็ถึงบอกว่าเวลาสถานีดังเนี่ยฮือโทนี่บ่โทดักญาติโยมเขาดักแต่เวลาสถานีดักเนี่ยเดือดดังโทรหาคนนั่นโทรหาคนนี้มีปัญหาอย่างก็นั่นนี่ถามไปก็จะมาขี้คันอู้เหงาก็เลยว่าเอออดอ้อม 2-3 วันมันเป็นอะไรยังก็บ่อู้ละก็มันบ่ดีถ้ามันดีก็ได้ยินน่ะก็มันเป็นอย่างท่านมันบ่ดีมันบ่ดีมันก็เลยบ่ดังเนี่ยอย่างมันบ่ดังก็มันบ่ดีเนี่ยอย่างมันบ่ดีมันบ่ดังทางด้านเทคนิคเนี่ยเฮาอู้ยาวอู้ไปก็บ่เข้าใจจะมานั่งอธิบายมันเออมันฝนตกน้ําเข้าสายอากาศอย่างนั้นอย่างนี้มัน10คนก็อธิบาย10คนน่ะญาติโยมเนาะก็เลยเงียบไปอ่ะเอาอนุโมทนานี่คงได้ยินน่ะนะแม่บัวรันจำปาอินเปิ้นอยู่บวกก้างสันกำแปงร่วมทำบุญ500บาทแม่ขันแก้ววงคำเนอ200บาทแม่อำพรวงไทยวงชัยกะวงชัยก็ว่าวงไทยนี่200บาทป้อตาแม่นาอ่อนคำอยู่อำเภอแม่ใจพะเยา100บาทนางพัฒนันแซ่ตั้ง300บาทอันนี้แม่ฟองจันสิริปาเด็กหญิงทะนันทะธัญญาสิริปา100บาทแม่ศิบุตรสิริปาแม่ทองใบสันลงพินปากตังเจริญ100บาทป้อป่าแม่สิพันธ์คำจันทร์พร้อมลูกหลานบ้านสองแควสองร้อยบาทป้อระนองแม่แก้วพาแก้วชัยยาบ้านสองแควพร้อมลูกหลาน200บาทแม่อย่างนี้วิวันมะลิวันเออแม่มะลิวันพิเคราะห์งานบ้านอย่างขายนอกอำเภอกำเขียนตำบลอย่างกำเขียนเด้อ100บาทแม่เทียมจันทร์คนเที่ยง200บาทแม่บุญเรืองชัยเงินบ้านต้นเพิ่งฝางทำบุญกับอินเทอร์เน็ต200บาทแม่คำปันแหล่งแก้ว200บาทแม่ทองพิมพ์กันทำปากตังเจริญ200บาทแม่จำเรียงสันใจบ้านหลวงแม่อายนี่เมินตะแกะอาจจะไล่ชื่อเก่านะเก่าก็ใหม่ก็ศูนย์กันไปเนาะพอมาอ่านก็บ่ได้ระบายแล้วก็ดินพอกห่างหมูมีแถวญาติโยมพะเยาที่ต้องอ่านเมื่อคืนก็พะเยาเนี่ยเป็นยังเนาะถือว่าอ่านไปแล้วแม่คำใจมีพักบ้านสันขวางแม่ใจพะเยา100บาทอันนี้สันทรายเชียงใหม่นายพงพัฒน์ปัญญานางสาวพัฒชลีบุญธรรมเด็กหญิงณัฐธิชาปัญญาเด็กชายกันติวัฒน์ปัญญาเด็กชายธนชัยทองก้อนคำ200บาทนายอนนท์นางอรไทยนันทาทองพร้อมครอบครัวตานเฮือป้อหวันวงชัย
200บาทแม่วิลาวงสายะปันดงหัดหนักเปิ้นฝากตานต้นไม้ฝากอะหยังหลายๆอย่างเด้อแม่วิลา900บาทปุ้นอาตมาก็ว่าแฮมไก่อยู่วิลาเดือนสิงหาปุ้นก่อนล้อแม่ถึงจะหอมอ่ะหอมไปเดียวเนี่ยหอมแล้วไปแล้วใจปุ้นเปิ้นหอมปุ้นติสถาบันธรรมภิวัตปุ้นวิลาป้อประมูลพัฒนาชัยอยู่บ้านกลางสันปัดตองร่วมทำบุญมาเป็น อันนี้การนำกับไฟ200บาทต่อไปก็มีป้อสะอิ่งแม่สาครพลกลางอุ้มเบิร์นรักแก่200บาทแม่ครูพิกุลดีโลกกันนนพร้อมลูกหลานการนำกับไฟ500บาทอันนี้อยู่ลองขุดลองขุดอันลองขุดสันปะตองนะลองขุดสันปะตองอนุโมทนากับอันนี้บนแล้วนี่ดูเดือนแล้วแล้วเนาะแม่จันเดือนใสแม่เดือนเพ็ญติมบังร่วมทำบุญเป็นอินเทอร์เน็ต 1,000 บาทแม่อมราวงแหวนบ้านพนนขอนม่วง 1,000 บาทแม่นี่แม่ครูพิกุลนี่แถมซองดุลิกานนท์บันลองขุดตานเฮกับนายมานิดดุลิกานนท์500บาทแม่กิมเชียงดอนไฟแม่ทะลำปาง105หมู่7ตำบลดอนไฟเพื่อไม่ได้เขียนว่าบ้านอะไรเนี่ยไปเขียนก็หมู่7แม่ศรีวันอุดมอันนี้กับบ้านดอนไฟแม่ท่าลำปางนะทำบุญให้ท่านนิกมนิกมกับนิกมเนาะทำบุญตานท่านนิกมก็ไม่มีปัญหาต่อไปกับหัวกับหางเนาะซองบ่ได้เอามาเลี้ยงแม่คำมามณีวันบ้านหัวฝ่ายพัฒนาเวียงกะหลง200บาทบางซองก็บ่ได้เขียนป้อมอนแม่อนงใจเปี้ยบ้านดอนใจลำปางแม่ปราณีแก้วนาหลวงชุมชน5ธันวา 2,000 บาทนายใจนางใหญ่คัดทาปากตังเจริญ100บาทแม่มณีสมบูรณ์ห้วยซีลำปางตานพระครูพิวัตรอันนี้ตานพระครูพิวัตรแต่กี้นี่ตานนิกมอันนี้ตานพระครูพิวัตรได้กะไม่เป็นยังแม่บัวคำสุนทรนางสุนางบัวคำสุนทรชื่นบ้านปัจจันทร์100บาทนายณัฐวัฒน์เหลืองสุวรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่ตะได้ผมได้เขียนสักกรรมป้อทุนแม่สมฟ้ามุ่ย100บาทบางทีคนหอมจนปลืมก็มีนะเฮาไปตันหอมได้อาตมาก็บ่ล่ําได้เอามาอ่านให้เปิ้นป้อบุญเหลิมแม่บ่รวยแรงจริงบ้านป่าคาห้องข้อวังเหนือลำปาง200บาทแม่ดาวเรืองวงวันบ้านห้องนอดเวียงกะหลง500บาทแม่เพ็ญศิริใส่ด้วงบ้านศิริมังคลาจารย์100บาทป้อสุภาพแม่ดาราแสงจันทร์หนองแฝกสารพี100บาทนายมวลนางวันแสนใจปากตังเจริญ100บาทนายกรนางมีชัยประการ100บาทเด็กหญิงภควดีสุรินตะ300บาทแม่บุญนาคกันทาคำสีดอนใจตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางร่วมทำบุญมา300บาทนายไมตรีนางปราณีสักแสนใช้ประการดันไว้ไปหน้าถ้าได้มได้เขียนสักกรรมป้อสว่างแม่วันนาคำน้อย100บาทแม่น้อยดีโก100บาทแม่วัฒนาเกียงมานาบ้านหนองยาว100บาทแม่คำสมตรา40บาทกันน้ำกับไฟป้อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันกันน้ำกับไฟ200บาทแม่แสงเอ้ยสุติวงสันทรายแม่ย้อย100บาทแม่ลาโยนิตรวมทำบุญมา100บาท
อนุโมทนาป้าหมูแม่คำบุญเทพนะบ้านห้างตำ200บาทแม่วิไลขันแก้วขุนลาวบำรุงกันน้ำกับไฟ100บาทแม่ลัดดากันทะวงปงเทวี100บาทโมทนาเรือแฮมน้อยเดียวนั่นเอาไว้อ่านมันพูกมันพูกจะมีอย่างอ่านนางแสงเทียนแสงรุ่งเรืองอนุโมทนา 1,000 บาทนางใยหมื่นแก้วต่อได้ได้เขียนแม่คำมีสัทธานนท์บันสีดอนใจก็ได้เขียนได้เขียนบ้านจำนวนก็ได้เขียนบ้านก็ได้เขียนนายปะกรสุวรรณนางบุญพัฒน์คำหมื่นยองตะเดมได้เขียนสักกรรมนางเกตแก้วสีคำบ้านป่าแดงตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อาย200บาทนางวันมิสาวิญญา200บาทเอ้าจบครบถ้วนอ่านรายชื่อต่อไปก็มาฮับปอนสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาตนาสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจลงอกลงใจแล้วเนาะต่อไปนี่กะข้างแหมเก้านาทีพระเจ้าอู้จัดจ่าก็ขอเจริญปอน0998366322นะ0998366322อ้าวจะอู้จัดจาก็โทรเข้ามาแจ้งผลกันครับฟังสำหรับรายการเมื่อคืนของเน้นลักวันการนี่ก็ขอได้พักไป1เดือนเนาะเนื่องจากว่าหลายอย่างหลายประการพักไปก่อน1เดือนก็เดือนหน้าก็ว่ากันแถมกรรมรายการเมื่อคืนนะก็ฟังท่านมหาตีวัดบุญเดียววัดเปิ้นเต็นไปก่อนจะเจริญพรครับไปสาข้าพระจ๋าถูกแต่ว่าแม่จองตำบลศรีวิชัยลีครับแม่จองศรีวิชัยลีครับฟังก็กินดีนะครับวันนี้ครับทำไมผมหมดเนาะเออได้ข้อคิดหลายอย่างเนาะโอ้คนขอทานก็ได้ดีนะอ๋อนั่นกันเขาลบตัวเองมาดูแขวนเพื่อนเด้อเดี๋ยวได้ดีๆหน่อยคนใจโดนไล่ออกไปเหรอครับโมทนาเนาะอ๋อผมต้องขอไปจ้ะครับอยู่ดีมีสุขอันนี้ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี0998366322เจริญพรครับไว้สาครับท่านอาจารย์อ้าวป่อบุญธรรมครับผมสั่งคำฟันประมาทคนนั้นขอทานแล้วเนาะเออมารู้มาได้ดีเมื่อไหร่เนาะดูถูกกันนี่มาดีนะเนาะครับสวัสดีครับปืนก็มาซื้อเนาะแต่มาขอเนาะก็มันไปปัดมือวันนี้มันขยี้เกินไปหน่อยนอกนั้นที่ก็ขายตามนั่นแห่ก็ได้แล้วซาลาเปาแก่นก็เอาไปเลยก็ได้สตางค์นั่นแล้วยังเอาหื้อหื้อเพิ่นเนาะดูถูกเงินน้อยนี่ครับโมทนาครับไว้จ้าครับสั่งคำฟันเจริญพรติดแล้วเจ้าไว้สาเจ้าแม่บัวร้อยทำบุญจักก็อำเภอแม่สวยจังหวัดกันเลยเจ้าแม่สวยปุ่นเจ้าชัดเจนดีเน้อฟังทุกบุญทุกองเจ้าลูกเจ้าแต่คืนนี้จะได้บ่ได้ฟังเน้นวัดเองเนาะ
พักไปพอดีเหมือนกันเจ้าหม่อนอยู่เจ้าจะรับทรัพย์เปลี่ยนไปเจ้าอินดูปุ่นเนาะน่ะเจ้าอันลำบากซะเตี้ยก็คนมาส่งแถมคนคุมเสียงแถมโอ้มันหลายขบวนเฮานี่เฮาฟังอยู่บ้านนี่เฮานั่งสบายอ่ะเฮาอยู่สบายโมทนาเจ้าไว้สาธุลุงเจ้าคนส่งแถมยังแถมเนี่ยคนฟังก็ฟังอย่างเดียวอยู่บ้านปุ่นเจ้าเจริญพรเจ้าจากที่ไหนโทรหาปิดเดือนเออปิดปีบุกันเออแม่เสาก็น้ำน้องก็ลักยังนี่แห้งแล้วบอกเออมันเหมือนตามบ้านเฮาสี่สามสี่วันก่อนแห้งน้ำในกันเข้าออกกันอ๋อน้ำเขื่อนน้ำอ่างออกกะเจ้าออกขึ้นป่าออกขึ้นน้ำเออล้นทะลักมาเลยเจ้าวันสาธุวันปุจจัยหาสาธุ0998366322 0998366322เจริญพรไปสาสังฆกูเจ้าเม็ดกูจัดหน้าบ้านหนองร่องจับหัวมันเต้าเอาเพิ่มยังแต่ว่าลำบางแห่พังฟังชัดเจนดีเนาะเอาอันดูแขนเปิ่นเนาะคนเออดูแขนกันบัดนี้มันจะไปได้ดีอ่ะนั่นกันนั่นกันนั่นดาวบ่ควรไปดูถูกกันไม่ควรดูถูกกันเนาะต้องเฮือกเกียดกันอย่ากะเนาะเจ้าดูดีมีสุขเจ้าสาธุเจริญพรติดแล้วเจริญพรติดแล้วฮัลโหลไปฟ้าค่ะตรงป้ออยู่ที่ไหนเออฉลองค่ะโดยแม่ฉลองค่ะอยู่วัดแม่ฉลองค่ะฟังชัดเจนดีเนาะค่ะชัดเจนดีค่ะชัดเจนดีโอ้ดีแล้วค่ะติดตามตลอดจึงให้ค่ะอ๋อโดยแม่ฉลองจึงให้ปุ่นกะค่ะจังหวัดจึงให้แม่เอ้ยบุญมาค่ะชื่อแม่เอ้ยบุญมาค่ะอ๋อดีแล้วฟังทุกตนทุกองนะคะเออเออเออกูตนกูองหมอตัวกวนอ่ะเนี่ยหมอทอบอ๋อหมอคือเลยหมอทอบได้อยู่หมออยู่เดี๋ยวนี้ได้แล้วติดแล้วฟังตั้งแต่10โมงแล้วค่ะเออดีกะดีกะอยู่ดีกินหวานเออค่ะไว้สาค่ะไม่ชุ่งไม่ชุ่งก้าไม่ชุ่งค่ะกำลังใจนะคะกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนทุกคนนะคะสาธุ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 อยู่โดยแม่ฉลองบุญโอ้ไก่แม่ฉลองโดยแม่ฉลองเจริญพรไม่ช้าเจ้าอ้าวรายงานตัวเลยแม่น้อยบ้านกระโถกตำบลตรงฝายอำเภอเมืองลำปางเจ้าฟังบุญยวาดเด้อบุญยวาดเจ้าอำเภอเมืองลำปางเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าอนุโมทนาโชคดีโชคดีใจเจ้าใจต่อไปเจริญพรไปจ่าเจ้าสาธุเออ0998366322เจริญพรเออค่ะไม่สาเจ้าเหมือนสาท่านพระครูได้ปะตึงวันนะจ๊ะได้ยินนะปะตึงวันได้ยินดูเจ้าชัดเจนดีนะเจ้า
แม่แม่อันจันสมกะใหญ่ใหญ่เฮ้ออ๋อแม่แม่ปานีเจ้าแม่ปานีแม่เมาแม่เมาอยู่ดีมีสุขเจ้าจะไม่สาเจ้าท่านเจริญพร0998366322แฮมแฮมสักท่านหนึ่งแฮมสายเดียวนะญาติโยมท่านทั้งหลายถ้ามีก็เข้ามา0998366322อ้าวหมดเวลาชั่วโมงนี้ล่ะหมดชั่วโมงแล้วญาติโยมทั้งหลายก็พักไว้ก่อนเนาะป้ากันแถมใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีใจอายุวโนสุขังพลัง